สวัสดีครับน้องชายเอาแมสออกแมสออกแมสออกเสือตัวที่21ครับเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างรู้สึกเป็นไงบ้างสัมภาษณ์หน่อยนิดนึงรู้สึกดีใจครับดีใจภูมิใจครับกดดันไหมก่อนไปพี่ถามไหมก็กดดันเหมือนกันครับกดดันเนาะเพราะอะไรหลายอย่างครับหลายอย่างทำไม่ได้คือเราตั้งใจมากนะครับโอ้วันนั้นนี่นายุ้ยเอมาด้วยเนาะครับใช่ไหมมาทอมของคนเองเลยครับก่อนชกเขาพูดอะไรกับเราบ้างชกได้เต็มที่พี่ตู่พูดอะไรกับเราบ้างต้องทำไม่ได้ครับเอาไม่ได้กดดันมากก็แล้วรูปเกมต้นยกเป็นไงบ้างต้นยกก็ไปเรื่อยๆครับก็ยก3ก็มั่นใจเลยมั่นใจเพราะอะไร2ยกแรกเนี่ยเป็นไงคู่ชกเป็นไงก็ยก2ครับไปเสียลูกล้มหรอตอนนั้นรู้สึกยังไงตอนก็ไม่เป็นไรไม่ตัวยังเฉยๆก็ยังเฉยๆเพราะว่ายกยังมีอีกหลายยกครับแล้วพอยก3เราทำอะไรได้ยก3ก็เบียดไปเบียดมาก็เขาก็เริ่มมีอาการแล้วเราก็รู้สึกมั่นใจเลยใช่ครับแล้วยกที่เหลือยก4ก็เข้าทางเราเข้าทางเขาลองแข่งครับ ตามแผนที่วางไว้เลยไหมครับเออพอดีเป๊ะครับแล้วพอประกาศคะแนนก็เรียบร้อยครับแสดงว่าค่ายเราชนะเอ้ยไม่ใช่เป็นแชมป์มวยรับบนเสือ2ครั้งเลยติดต่อกัน2ปีซ้อนสองปีซ้อนเลยใช่ไหมล้างอาถรรพ์ได้สำเร็จครับครั้งที่20ฉลามเสือครับครั้งที่21ฉลามดำครับครั้งที่22ฉลามอะไรไม่รู้เดี๋ยวถามพี่ตู่อีกทีครับอาชีพเยอะไหมครับไปนี่ก็ได้แสนกว่าน่าจะมีน่ามีเยอะเนี่ยเฉพาะทองเนี่ยก็เส้นเบลล์แล้วเนี่ยก็เราเห็นบอกว่าเราชนะที่ช่อง7ไฟติดต่อกันละ7ไฟแล้วก็แสดงว่าได้เสื้อสามารถอีกใช่โอ้ได้หลายเด้งเลยเนี่ยหลายเด้งใช่ไหมเดี๋ยวไปตัดเสื้อสูตรสวยๆตลอดใส่ครับฉลามดำก็หลังจากนี้เวทเรามันจะขึ้นหรือจะลงหรือยังไงดีก็ต้องดูก่อนครับจริงๆเรา15ได้ไหมเรา15ได้ไหม15ได้ได้นะครับต่ำสุดได้เท่าไหร่ประมาณก็15-16ครับ15-16เนาะโอ้เจอใครละแบบนี้ฟอร์มแบบนี้ใครจะต่อยด้วยเนี่ยเอาใครดีอ่ะก็แล้วเล็งไหมที่เหมาะสมแล้วแต่โปรโมเตอร์แล้วแต่โปรโมเตอร์จะประกบครับเราได้หมดมีฉลองแชมป์ที่ไหนไหมหรือกลับไปบ้านที่นครไหมครับมีอยู่ครับแต่ก็ยังไม่รู้วันยังไม่รู้ไปวันไหนก็ตอนนี้ก็ยังอยู่ค่ายอยู่ยังไม่ได้กลับไปบ้านที่นครครับเห็นบอกว่าวันนี้จะมาออกรายการด้วยอู้ดังแล้วออกรายการแล้วทางพ่อแม่มาเชียร์ไหมไฟที่แล้วมาใช่ไหมใช่ครับแล้วตอนนี้กลับแล้วใช่ไหมกลับวันนี้กลับนครครับอ๋อพูดอะไรกับแฟนคลับฉลามเสือเนี่ยฉลามดำหน่อยครับก็ขอบคุณทุก FC ทุกคนขอบคุณทุกคนที่เชียร์ผมครับผมทำสำเร็จแล้วครับต่อดูแล้วครับก็หลังจากนี้ก็เดินหน้าล่าแชมป์ต่อไปครับเออ15ช่อง7ตอนนี้ใครจอมโหดดิครับได้ไหมก็ทำฟอร์มก่อนทำฟอร์มก่อนครับโอเคขอบคุณครับ